เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Marmaret แผนป้นยายส้มซ่าแม่งมองไม่เห็นนะครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็มีหญิงสาวสุดแซ่บคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตครับชื่อว่า Marmaret นะฮะแล้วเธอเนี่ยก็จะชักชวนเขาไปป้นธนาคารครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปชายหนุ่มคนนี้เนี่ยจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างต้องไปติดตามใน Marmaret แผนป้นยายส้มซ่าครับก็วันนี้เนี่ยก็มีแขกรับเชิญมากหน้าหลายตาครับก็เป็นการอัดกลุ่มในรอบหลายคลิปนะฮะโดยเราจะเปลี่ยนสตรัคเจอร์ของคลิปใหม่จากปกติที่เราจะเป็นมินิรีวิวแล้วก็ผมพูดทีหลังเนี่ยจะกลายเป็นเราจะพูดทีละหัวข้อนะฮะอย่างเช่นบทงานสร้างอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมพบว่ามันมีปัญหาการพูดวนๆมาในหัวข้อเดิมก็เลยจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เพื่อให้คนดูเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดนะครับโอเคครับเราจะมาพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนจากหนังเรื่องนี้ก็คืองานสร้างคิดเห็นยังไงกันบ้างครับก็งานสร้างสำหรับเรื่องนี้นะผมรู้สึกว่ามันก็มาตรฐานของเขาอะเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นหรือว่าว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าที่มันดีจริงๆก็คือการตัดต่อการทรานซิชั่นแต่ละฉากคือมันดีมันเนียนมันสมูทไปหมดแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้ผมชื่นชมในตรงส่วนนี้ครับด้วยความที่หนังเรื่องนี้มันสเกลเล็กเนาะซึ่งเขาก็ใช้งบอย่างคุ้มค่าแหละก็คือทุกๆซีนอะเขาใช้องค์ประกอบได้คุ้มค่าอยู่แล้วรวมไปถึงการเล่าเรื่องที่มีการตัดต่อที่มันกระชับแล้วมันก็บิวให้คนดูเนี่ยรู้สึกเพลินไปกับเรื่องราวตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบสำหรับเรื่องนี้เนื้องานสร้างค่อนข้างจะฉลาดเลือกเพราะว่าเขารู้ว่าบัดเจ็ตเขามีแค่ไหนแล้วเขาก็เลยแบบว่าเซตเมืองที่แบบว่าให้มันดูเล็กเนาะ small town ที่แบบว่าสามารถแบบไปได้เรื่อยๆทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เรารู้จักกับพื้นที่ตรงนั้นอะแทบทุกที่เลยโดยที่เราแบบเอ้ยจำได้ว่าตรงเนี้ยผ่านไปเจออะไรอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ในส่วนที่ถ้าเกิดจะเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดอะคือเรารู้สึกว่าการสลับตัดของ2เหตุการณ์เนี่ยมันค่อนข้างโอเคมากเลยสำหรับเซตติ้งในหนังเรื่องนี้ครับผมก็เหมือนที่หลายคนพูดครับผมก็ชอบการตัดต่อของหนังเรื่องนี้รู้สึกว่ามันมีการใช้สไตล์ในการตัดซึ่งทำให้ทุกครั้งที่มันมีการตัดเปลี่ยนเฟรมเนี่ยมันมีความหวือหวาแล้วก็มีความดึงดูดในแบบของมันแล้วก็อีกอย่างที่ผมคิดว่าหลายคนลืมพูดไปคือเซตอัพถึงแม้พี่เต้จะพูดว่ามันฉลาดเซตที่เซตในเมืองเล็กแต่ว่าภายในความฉลาดเซตของมันอะหนังมันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะมีความย้อนยุคอยู่พอสมควรกับพร็อพกับแบบสถานที่โลเคชั่นตำรวจต่างๆนะซึ่งหนังเนี่ยสามารถเก็บดีเทลตรงนี้ได้ค่อนข้างเนียบครับอีกอย่างที่ผมค่อนข้างชอบก็คือเรื่องของการถ่ายภาพของมันผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เฟรมหลายเฟรมอะมันมีความหวือหวาในแบบของมันดีคือแบบมันจะมีความสไตล์ของมันอยู่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีปัญหาอยู่เดี๋ยวให้พูดทีหลังนะครับแต่เป็นว่างานภาพของหนังเรื่องนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับประเด็นต่อมาครับคือเรื่องของดนตรีประกอบผมขอพูดก่อนแล้วกันก็คือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เพลงเพราะมากนะครับทั้งเรื่องของซาวด์สกอร์ที่เป็นซาวด์แทร็กที่เป็นแบบดนตรีแอมเบียนอะไรเงี้ยมันถูกแต่งออกมาได้อย่างดีแล้วก็เหมาะกับตัวหนังพาอารมณ์คนดูไปได้นะครับแล้วก็เพลงที่เขาเลือกมาใส่แต่ละเพลงที่เป็นเพลงแบบมีเนื้อร้องเนี่ยคือแบบมูดดีหมดนะครับเป็นเพลงที่แบบค่อนข้างจะไปกับโทนอารมณ์ของหนังในช่วงนั้นอ่ะได้ค่อนข้างดีครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าเขาก็ฉลาดเลือกเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ตัวหนังอ่ะมันมีสไตล์จัดจ้านของมันเองเนอะตั้งแต่แบบเราดูตัวอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าผู้กำกับแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยเขามีความคิดในหัวอยู่แล้วว่าฉากเนี้ยควรจะใส่เพลงแบบไหนใส่ซาวแบบไหนให้มันเข้ากับในซีนนั้นๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันโอเคมากๆเพราะว่าตัวดนตรีอ่ะมันช่วยส่งเสริมให้ฉากนั้นอ่ะดูแบบมีมิติมากขึ้นมีการเล่าเรื่องที่มันแบบมันฉูดฉาดมากขึ้นในส่วนที่แบบว่าอยากจะให้มันดูแบบว่าเอ๊ะตื่นตะลึงมันก็รู้สึกตื่นตะลึงในส่วนที่แบบให้เรารู้สึกว่าเออผ่อนคลายหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ทำได้เรารู้สึกว่าเออโอเคตรงเนี้ยเขาฉลาดมากๆเลยนอกจากการเล่นดนตรีที่ดีแล้วจังหวะในการใส่มันก็ดีเช่นกันนะครับคือจังหวะในการใส่ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เราได้เปิดตัวนางเอกซีนแรกแล้วกันมันทำให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกของตัวพระเอกที่มีต่อนางเอกนั้นจริงๆพอออกมาครั้งแรกรู้สึกว่าเอ้ยดนตรีแม่งแบบเชี่ยน่ารักเนาะเออผู้หญิงคนนี้น่ารักมีเสน่ห์สวยเออแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเออเราหลงรักนางเอกเหมือนที่พระเอกหลงรักจริงๆในตอนนั้นทุกคนพูดกันมาหมดแล้วแหละแต่ก็จะมาตบท้ายภาพรวมเนาะก็คือชอบซาวเหมือนกันแล้วก็เพลงประกอบเหมือนกันแหละคือเขาเลือกมูดเพลงแต่ละอันน่ะมาแมทชิ่งกับทัมมิ่งของซีนนั้นได้แบบเหมาะสมแล้วมันทำให้เพิ่มมูดคาแรคเตอริสติกของนางอ่ะได้มีสีสันมากอย่างที่ควรจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยคือเขามาถูกทางแล้วเรื่องสาวสกอร์ก็ประมาณนี้ครับต่อไปก็คือเรื่องของนักแสดงละกันคิดว่าทุกคนน่าจะพูดเหมือนกันหมดว่านักแสดงเล่นดีก็เลยจะให้ยกตัวอย่างคนละตัวละครฉันน่าชอบยายมาร์มาเรตมากๆถึงแม้ว่าในช่วงแบบองค์แรกหรือองค์สองอ่ะมันจะมีความแบบโอเวอร์แอคติ้งเนาะด้วยความที่เขาเซตคาแรคเตอริสติกของหนังมาอยู่แล้วว่ามึงจะต้องแบบจัดจ้านบ้าสุดขั้วอะไรเงี้ยคือมันก็จะใช้ตัวมาร์มาเรตเนี่ยเป็นตัวลีดอารมณ์นั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีบางอารมณ์ที่เรารู้สึกแบบแม่งขัดหมูนะด้วยความรู้สึกส่วนตัวไม่ชอบคนที่แบบ alert จัดขนาดนั้นนะเพราะตัวเองก็ alert แล้วอะไรเงี้ยมันดูรำคาญอะไรเงี้ยอีดอกอะไรประมาณนั้นอะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการแสดงเพื่อขับเคลื่อนบทอะเราว่ามันเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากๆแล้วมันเป็นตัวละครสำคัญที่ทำให้คนดูเนี่ยต้องตรึงอารมณ์กับหนังอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเลยรู้สึกชอบมากก็สำหรับผมขอเป็นตัวนักโทษคนนึงในคุกแล้วกันเป็นเพื่อนนักโทษผมค่อนข้างชอบตัวละครนี้ไม่ที่สุดเพราะว่าที่สุดพี่มึงเอาไปแล้วแต่เพราะว่าการแสดงของเขาเนี่ยทำได้ดีครับมันจะมีบางอย่างที่พูดไม่ได้เพราะถ้าพูดมันจะสปอยซึ่งไอ้จุดเนี้ย
เชี่ยแม่งเล่นได้ดีจัดๆแล้วก็แบบแม่งกวนตีนอ่ะเป็นตัวละครนึงที่เชี่ยกูชอบมึงว่ะแบบบรอให้บรออ่ะก็ต้องไปดูเองให้บรัดให้บรัดไอ้เพี้ยนก็จริงๆอ่ะชอบตัวละครนึงตัวละครพระเอกแหละโจคีรีแต่ว่าคือเหตุผลน่ะมันไม่สามารถพูดออกมาได้จริงๆอ่ะเพราะถ้าพูดออกเหตุผลออกมามันคือการสปอยหนังเรื่องนี้ไปเลยจริงๆอ่ะซึ่งการแสดงของเขามันโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงสีหน้าการกระทำหรือว่าทุกอย่างของเขาอ่ะเขาดูออกว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเราเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆในตอนนั้นขอเสริมนิดนึงก็คือผมรู้สึกว่าโจคีรีอ่ะถ้าดูมาจาก Stranger Thingsเขาพัฒนาตัวเองแบบโหอีกขั้นนึงเลยอ่ะคือแบบทีแรกรู้สึกว่าตอนดูแรกๆนะรู้สึกว่าเอ้ยก็ธรรมดาแต่พอมันถึงจุดนึงของเรื่องเชี่ยไปแบบมึงแบบเชี่ยไม่ธรรมดาจริงครับบ้าหรือเปล่าสิมึงบ้าหรือเปล่าสำหรับผมนะผมก็ชอบโจคีรีตั้งแต่แรกเลยเป็นตัวละครที่เรารู้สึกว่าเราหลงรักตัวละครตัวนี้ตั้งแต่เขาแสดงเริ่มแรกเลยเพราะว่าเขาเคยเป็นสตีฟเนาะใน Stranger Things อะไรเงี้ยคือในคาแรคเตอร์สตีฟอ่ะเราจดจำเขาได้ในรูปแบบนั้นไปแล้วอ่ะจนเรารู้สึกว่าถ้าเขาไปเล่นเรื่องอื่นน่ะมันจะมีคาแรคเตอร์นี้ลงเหลือติดมาหรือเปล่าแต่มามาเลดอ่ะคือมันไม่ใช่เลยเว้ยมันไม่ใช่สตีฟเลยอ่ะมันคือตัวละครตัวนี้จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยการแสดงของเขาที่แบบตกหลุมรักแล้วก็เป็นแบบผู้ชายข้างรักอ่ะเล่นถึงมากอ่ะด้วยสายตาด้วยแบบว่าความที่แบบว่าเฮ้ยความตกใจความประหม่าความอะไรเงี้ยทุกอย่างที่มันมีอ่ะคือมันแบบมันไม่ใช่สตีฟเลยมันคือตัวละครตัวนี้จริงๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้หนังเรื่องนี้ขับเคลื่อนไปได้ดีๆแล้วก็ถ้าเกิดจะถามว่าเขาเป็นตัวแบกมั้ยก็คือเป็นตัวแบกอีกตัวนึงที่แบบทําให้เรื่องอ่ะสนุกมากเลยด้านต่อไปครับก็คือเรื่องบทเรื่องวิธีการเล่าอันนี้ก็คือส่วนของบทเลยนะครับพี่เต้ก่อนละกันโอเคพี่รู้สึกว่าด้วยความที่หนังมันสไตล์จัดจ้านน่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราคาดหวังกับสิ่งที่มันจะต้องจัดจ้านน่ะมากกว่านี้มั้งมันเลยรู้สึกว่าบางช่วงอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเล่าด้วยอารมณ์ที่แบบเหมือนดรอปลงไปอ่ะคือเหมือนกับแบบเป็นมะนาวที่รสเปรี้ยวอ่ะแต่แบบไปใส่ในวัตถุดิบที่แบบไม่ได้เข้ากับมะนาวอันเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันเปรี้ยวจี๊ดขึ้นมาแบบเปรี้ยวโดดไปเลยแต่แบบมันไม่มีความกลมกล่อมของรสชาติอื่นเลยเราเลยรู้สึกว่าในบางตอนที่เขาเล่าอ่ะแอบแบบเนื่อยๆนิดนึงซึ่งเวลา99นาทีของหนังอ่ะคือจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะแบบมีอะไรพวกเนี้ยอยู่เนาะมันควรที่จะแบบมีซีนเข้มข้นที่แบบว่าใส่เข้ามาได้ตั้งแต่แบบช่วงแบบประมาณ20นาทีแรกได้แล้วหรืออะไรเงี้ยในส่วนที่เป็นแบบข้อติสำหรับเราอ่ะมันก็มีประมาณเนี้ยครับผมก็ส่วนตัวบทอ่ะด้วยความที่ไม่ได้คาดหวังกับหนังเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเนาะเพราะว่าแบบพอดูตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะตามพล็อตแหละก็เลยไม่ได้คาดหวังระหว่างดูเนาะก็อย่างที่เต้บอกก็คือบทมันไม่ได้แบบส่งเสริมให้แนวจัดจ้านนะมันชายขึ้นมาแต่มันสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยการแสดงมากกว่าเลยทำให้ทุกๆช่วงอ่ะที่มันมีความดรอปอ่ะคือการแสดงแม่งแบกหมดเลยคือมันทำให้เรารู้สึกแบบอินไปกับความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่าตัวบทด้วยซ้ำแล้วมันจะมาตีตื้นในช่วงท้ายซึ่งเป็นยังไงต้องไปดูเองคือบทมันจะมาดีตอนท้ายจริงๆและการแสดงของนักแสดงมันก็พีคตามบทอ่ะเอาง่ายๆก็รู้สึกว่าบทมันก็มาตามสเกลของหนังแหละคือถ้าคาดหวังมากไปก็อาจจะแบบผิดหวังนิดนึงหรือเสียดายประมาณนั้นก็ส่วนตัวค่อนข้างเสียดายบทในช่วงแรกๆครับคือโอเคมันมีส่วนที่มันสนุกอะแต่ว่าส่วนที่มันสนุกกับส่วนที่มันไม่สนุกมันมาต่อเนื่องกันแบบทันทีทันดีทันใดอะและมันไม่ได้มีจุดที่มันรู้สึกว่ามันพีขึ้นมาจนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายที่มันจะกราฟแม่งพุ่งขึ้นมาเงี้ยแต่ว่าตอนต้นอะแม่งอยู่เงี้ยแม่งลงต่ำไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพอมาถึงตรงนั้นอะมันทำได้ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่ได้พูดกันก็คือเรื่องนี้เลิฟซีนแรงเนอะเรื่องนี้เลิฟซีนรุนแรงมากเซลสุดอะเซลเลยอะเซลก็สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าจริงๆภาพรวมของหนังอ่ะมันเป็นหนังที่กราฟมันจะดีดตอนครึ่งหลังซึ่งอีกครึ่งหลังเนี่ยแม่งเจ๋งมากนะครับแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยหนังมีปัญหาครับเพราะว่ามันมีการพยายามจะเล่าในรูปแบบของหนังในยุคที่หนังมันอยู่มันจะมีความจืดในแบบของมันอยู่ซึ่งนั่นแหละฮะสำหรับผมแม่งง่วงมากช่วงแรกอ่ะคือครึ่งแรกของหนังแม่งคือแบบผมว่าเช่นหนังแม่งเฮี้ยนแน่เลยแต่พอดูไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บพอมันพีคขึ้นมาเนี่ยไอ้เฮี้ยแม่งกลายเป็นหนังดีขึ้นมาเลยครับซึ่งผมว่าปัญหาหลักของช่วงแรกเนี่ยคือด้วยความที่หนังอะสไตล์มันจัดมากจากตัวอย่างแล้วผมก็คาดหวังนะฮะและสไตล์ตอนต้นเรื่องเปิดมาเนี่ยแม่งก็จัดมาเลยครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยหนังมันลืมใช้สไตล์ของมันฮะคือมันก็กลายเป็นหนังที่แบบเล่าตามขนบทั่วๆไปอะแล้วสไตล์ก็หายไปเลยถ้าหนังมันมีการใช้สไตล์มายั่วล้อกับจุดเนี้ยซึ่งเป็นช่วงประมาณองค์หนึ่งองค์สองของหนังเนี่ยมันทำให้ตัวหนังเนี่ยมันมีความสนุกของมันทั้งเรื่องถึงแม้ว่าบทมันจะมีความเชยอะไรของมันแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาครับแต่ว่านะฮะบทที่เชยเนี่ยพอถึงครึ่งหลังความเชยมันจะหายไปเลยมันจะถีบหายไปเลยอะแล้วมันก็ตบหน้ามึงด้วยมึงด่าหนังกูเชยเหรอไอ้สัตว์ปรับอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้มาดูนะครับคือถ้าผมพูดเนี่ยแม่งจะสปอยเลยอะคือเป็นหนังที่แบบมึงห้ามดูเหี้ยอะไรเลยแล้วมาดูอะมันจะเป็นหนังที่สนุกขึ้นครับแต่ว่านะครับถ้าคุณดู15นาทีแล้วปิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนังเหี้ยเหมือนเดิมฮะหนังเรื่องนี้ต้องดูให้จบนะครับถ้าดูไม่จบหรือว่าถ้าใครอยากดูฉากฟิวชั่นแต่หนังมันไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นหนังที่ไม่ดีครับมันไม่ใช่หนังที่แบบมีฉากฟิวชั่นหรือว่าเป็นหนังที่พาคุณไปสำรวจจักรวาลเหี้ยอะไรก็ตามแล้วก็มีฉากไล่ล่าสุดระทึกด้วยใช่มีฉากไล่ล่าสุดระทึกเอาเป็นว่าเป็นหนังที่คุณต้องดูให้จบคุณถึงจะรู้สึกว่าเชี่ย
แม่งล้ำว่ะเออก็ในเรื่องของการรีวิวก็ประมาณนี้ก็นะฮะมาถึงช่วงที่เราเนี่ยจะสรุปกันนะครับหนังชื่อเรื่อง Marmaret นะฮะ3พยางค์ Marmaret ก็เลยจะให้ทุกคนเนี่ยสรุปคนละ3พยางค์แบบห้ามซ้ำกันสุ่มนะฮะเอาพี่อาร์มก่อนสัตว์กูบอกกูยังคิดไม่ออกเลยไอ้เหี้ยอ่ะเชิญครับยังคิดไม่ออกแต่เมื่อหนังมันมีคำว่าส้มซ่านะผมก็จะพูดว่าทีมพิธาโถอีดอกหนังวัดใจครับอุ้ยคะแนนดีจังอุ้ยพูดดีจังครับก็นะฮะสรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยมามาเรดแผนปล้นใหญ่ส้มซ่าเป็นหนังปล้นสไตล์จัดที่ความเสียดายเนี่ยคือสไตล์ของมันครับคือสไตล์ของมันเนี่ยมีทั้งจุดที่มันใช้ได้ดีมากๆกับจุดที่มันดรอปมากๆจนหนังเนี่ยน่าเบื่อไปเลยแต่ว่าถ้าคุณฝ่าฟันความน่าเบื่อของมันไม่ได้ถึงจุดนึงเนี่ยความน่าเบื่อเนี่ยแม่งจะเมคเซนส์ขึ้นมาแล้วจุดข้างหลังของเรื่องเนี่ยคือแม่งโคตรบันเทิงโคตรพีโคตรมันโคตรหักมุมแบบตบมึงหน้าหงายครับแล้วก็นักแสดงในเรื่องค่อนข้างทำได้ดีครับคือทุกคนเนี่ยมีซีนให้ตัวเองโชว์ของนะฮะแล้วก็ถ้าใครหวังแบบฉากโรแมนต์อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะเด็ดแล้วก็เซลล์ใช้ได้ครับดนตรีที่โคตรเพราะคือเพลงในเรื่องนี้ดูแล้วอยากโยกตามเลยนะครับก็สำหรับผมภาพรวมถือว่าเป็นหนังที่สนุกเรื่องนึงนะฮะเป็นหนังป้นที่มีรสชาติที่ไม่ค่อยเหมือนใครแล้วก็มีจุดที่แบบเออเจ๋งนะครับถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ก็ถือว่าอยากให้ลองดูกันนะฮะเรียกได้ว่าถ้าใครชอบหนังหักมุมเนี่ยเรื่องนี้หักหน้ามึงครับ3คำคุณนะ3คำเหรอ เอาละเอาละเอาละพูดไปเยอะลืมคิดของตัวเองโอ๊ยไม่ไม่มีสคริปต์นี่หว่าโดนหักมุมหักแบบจำคัดหักหน้าหงายครับหมายถึงกูนะก็มาถึงจุดที่เราจะบอกว่าหนังเนี่ยเหมาะกับใครนะครับส่วนตัวผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบดูหนังแบบแปลกๆละกันหนังปล้นที่ไม่ใช่หนังปล้นที่แบบปล้น 100% น่ะเป็นหนังปล้นหักมุมอะไรเงี้ยถ้าชอบหนังหักมุมอะไรเงี้ยลองมาดูครับแล้วก็ถ้าใครเป็น FT ของนักแสดงในเรื่องนะครับทั้งโจคิลลี่ทั้งคนที่แสดงเป็นมามาเรดทุกคนเนี่ยเฉิดฉายในพื้นที่ของตัวเองได้ค่อนข้างดีครับสำหรับคนที่จะมาดูหนังเรื่องนี้ครับก็คือให้เตรียมใจไว้ว่ามันไม่ใช่หนังปล้น 100% มันไม่ใช่หนังปล้นที่มันมีการวางแผนให้เราดูว่าโอเคมันจะปล้นอย่างนี้อย่างนี้ยังไงนะไม่เหมือนพวกอย่างแบบ Money Heist Heat อะไรพวกนี้มันไม่ใช่หนังแนวนั้นมันคือหนังรักละกันใช้คำว่าหนังรักและหนังดราม่าของตัวละครและมีการปล้นเป็นส่วนเสริมมันไม่ใช่ Bonnie and Clyde ใครที่คิดว่าดูตัวอย่างมัน Bonnie and Clyde แน่เลยซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นอธิบายหน่อยครับ Bonnie and Clyde คือ Bonnie and Clyde คือคู่รักนักปล้นนะครับมันโด่งดังมากในช่วงนึงก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจะเป็นหนังที่ไม่ใช่หนังปล้นขนาดนั้นมันเหมือนแบบตัวละครพระเอกที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมการปล้นจากคนที่ไม่รู้เหี้ยอะไรเกี่ยวกับการปล้นที่ต้องไปตกหลุมรักกับสาวนักปล้นอะไรเงี้ยก็ต้องลองมาดูกันเองนะครับก็มาถึงช่วงที่เราเนี่ยจะให้คะแนนกันบ้างครับสำหรับผมนะการให้คะแนนน่ะผมไม่ใช่นักวิจารณ์เนาะไม่ใช่นักวิจารณ์หนังที่แบบว่าต้องแบบวิเคราะห์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราดูเราก็คือเหมือนคนๆนึงที่แบบเรามาดูหนังนั่นแหละก็สำหรับผมผมให้ไปคะแนนที่8เต็ม10ครับผมก็อย่างว่าถ้าเกิดจะดูหนังเรื่องนี้ให้สนุกครับก็คืออย่าเป็นนักวิจารณ์ระดับพรีเมียมครับคือเราก็จะชอบหนังเรื่องนี้ได้อย่างง่ายครับแต่สำหรับผมก็คงให้ที่7เต็ม10อ่ะด้วยความที่องค์แรกเนาะพอดูไปแล้วอ่ะคือให้คะแนนไว้ในหัวแล้วว่าไอ้เหี้ยแม่งไม่น่าเกิน7อ่ะประมาณนั้นแต่พอแม่งแบบพอมันเป็นจุดหักปุ๊บมันหักแบบจำคัดอะมึงก็คือแบบอู้เหี้ยเล่นอย่างนี้เลยเหรอแบบมันก็ต้องให้ไปที่ 7.5 อะไรเงี้ยเพราะว่าชอบครึ่งหลังมากสำหรับผมก็ทีแรกอะผมรู้สึกว่าอะเปิดเรื่องมาโอเคกูพอมีหวังดูไปเรื่อยๆทีแรกให้6อะถ้าทรงประมาณเนี้ยจนจบ6ละกันก็พัก5นะฮะแบบที่หนังเหี้ยเลยเนี่ยแต่พอมันถึงจุดพีคแล้วมันเด้งขึ้นมาเนี่ยเหี้ยแบบเหี้ยแบบกูกลับมึงทำได้ไงเนี่ยแบบก็คือแบบผมเบิ่งมาแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้มีฉากฟิวชั่นอ่ะแต่เชื่อแบบถ้าไม่ธรรมดาครับคือแบบถ้ามีฉากฟิวชั่นผมคงให้ร้อยเต็มอ่ะแต่มันไม่มีฉากฟิวชั่นไงถึงแม้ว่าช่วงท้ายจะดีแค่ไหนก็แบบได้แค่แบบ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เป็นกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยมามาเรดแผนต้นใหญ่ส้มซ่า21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับก็พี่ๆครับฝากช่องทางการฟิวชั่นครับก็สำหรับผมนะครับได้บล็อกออฟฟิศหนังหลังเลิกงานนะครับช่วงนี้มีเวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีคอนเทนต์อะไรต่างๆเงี้ยลงค่อนข้างบ่อยนิดนึงก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าทุกๆคอนเทนต์เรารู้สึกว่าเราตั้งใจทำเนอะมันมีหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราอยากจะให้ทุกคนได้เสพกับงานของเราด้วยความที่แบบว่าอ่านแล้วมันสนุกอ่านแล้วมันมีความสุขอะไรเงี้ยอยากฝากทุกๆคนที่กำลังทำเพจไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่เริ่มทำเพจเริ่มต้นเลยหรือว่าเริ่มท้อกับสิ่งต่างๆที่คุณกำลังทำอยู่เนาะก็ขอให้แบบมีกำลังใจในการทำต่อไปแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับอยากก๊อปหรือเปล่า no ก็ฝากเพจเปิดใหม่ด้วยแล้วกันนะครับก็คือเพจชื่อ perfect film ครับวายครับผมครับแอดมินเซลติดดูหนังครับก็ฝากเพจ Perfect Film นะครับแล้วก็มีเพจนึงก็คือพี่ผมนะครับแต่ว่าไม่ได้มาครับก็คือขอบตาแพะด้วยฮะ
แล้วก็น้องผมนะครับรีวิวเหลือๆอีกเพจนึงนะครับค่ะจากเสพติดดูหนังนะคะก็จะมีทาง Facebook เป็นหลักเลยในช่วงนี้เพราะว่าถนัดภาพนิ่งและถนัดเขียนแบบเป็นตัวอักษรนะเพราะว่าด้วยความที่ทำงานเอเจนซี่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ฝากทุกๆคอนเทนต์ที่เราออบเซิร์ฟไปให้กับผู้ติดตามทุกๆคนหรือคนที่รักหนังทุกๆคนที่ผ่านมาเห็นเนาะเพราะว่าทุกๆคอนเทนต์อะอย่างที่เราบอกก็คือทุกคนตั้งใจกันทำแหละแล้วก็จะมีความครีเอทีฟที่สไตล์ใครสไตล์มันอะไรเงี้ยก็เลือกเสพกันได้ตามใจชอบนะคะครับเลิศครับเลิศมากอีดอกนะและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมพี่มินพี่อาร์มแล้วก็พี่เต้นะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับปิดกล้องให้หน่อยครับ